บริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิทัลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSI Smart จะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแนเซียไซรัส No.1 Digital and Innovativeสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ขออภัยวันพุธที่10มกราคมพุทธศักราช2560กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและข่าวคราวในแวดวงตลาดทุนกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวในแดนบวกสลับกับแดนลบนะคะเพราะว่าเมื่อดัชนีใกล้ไปแตะ 1,800 จุดเมื่อไหร่ก็จะมีแรงเทขายทำกำไรกันออกมายังถือว่า 1,800 จุดยังเป็นแนวต้านสำคัญที่ดัชนียังไม่สามารถที่จะยืนเหนือได้นะคะคือผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะยืนเหนือระดับ 1,800 จุดได้จะมีแรงเทขายทำกำไรกันออกมาก็เพราะว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็บวกแรงติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะนับตั้งแต่ช่วงปลายปีจนมาถึงเปิดตลาดสัปดาห์ที่แล้วจนถึงขณะนี้นะคะก็น่าจะมีความร้อนแรงพอสมควรแล้วก็อาจจะลดความร้อนแรงด้วยการพักฐานสั้นๆกันบ้างนะคะแต่แนวโน้มจะเป็นลักษณะของการพักฐานเพื่อไปต่อหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะว่าดัชนีหุ้นไทยนั้นกรอบการเคลื่อนไหวและทิศทางในระยะถัดไปจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะส่วนเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจนะคะเราไปดูตลาดหุ้นสหรัฐกันนะคะเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ทั้ง3ตลาดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500ค่ะโดยดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะก็ปรับตัวบวกไป 102.80 จุด S&P 500บวกไปในกรอบแคบนะคะ 3.58 จุดและNASDAQ ค่ะบวกไป 6.19 จุดนะคะปัจจัยหนุนมาจากเรื่องของการคาดการผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส4ที่ออกมาดีนะคะแล้วก็แรงหนุนหลังจากที่เกาหลีเหนือเนี่ยออกแถลงการประกาศความสำเร็จในการจัดการประชุมระดับสูงกับเกาหลีใต้ที่หมู่บ้านปันมูนจอมนะคะในเขตปลอดทหารบริเวณชายแดนของเกาหลีทั้ง2เมื่อวานนี้และถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบกว่า2ปีซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็ได้หารือในหลักการต่างๆรวมถึงการสร้างความมั่นใจต่อความสำเร็จของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่23ในเกาหลีใต้และจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนยังจับตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐโดยธนาคารรายใหญ่อย่าง JP Morgan Chase นะคะ Wells Fargo และ BlackRock จะเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้รวมทั้งตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปที่ก็ปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดค่ะเยอรมันก็บวกไป 0.13% ฝรั่งเศสบวกไป 0.67% แล้วก็ลอนดอนนั้นบวกไป 0.45% ค่ะโดยตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวบวกกันติดต่อกันเป็นวันที่5ยกเว้นลอนดอนนะคะลอนดอนก็จะมีการปรับตัวลงจากปัจจัยภายในประเทศของเขาการรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของเยอรมันรวมทั้งรายงานของสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปหรือว่ายูโรสแตทซึ่งระบุว่าอัตราการว่างงานในยูโรโซนร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ9ปีค่ะมาดูในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะคะราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้บวกไปเหรียญ23เซนนะคะปิดที่ระดับ62เหรียญ96เซนและเบรนท์ก็บวกไป1เหรียญ4เซนปิดที่ระดับ68เหรียญ82เซนขานรับคาดการเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบที่จะปรับลดลงประมาณ4ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นการลดลงสัปดาห์ที่8ติดต่อกันและยังเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในอิหร่านวิกฤตเศรษฐกิจในเวเนซุเอลารวมทั้งจากการที่เบเกอร์ฮิลซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันสหรัฐในลดลงไป5แท่นสู่ระดับ742แท่นในสัปดาห์ที่แล้วและเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์ด้วยค่ะส่วนทองคำนะคะทองคำในตลาดโลกโฮมเม็กซ์ก็ปรับตัวลงไป6เหรียญ70เซนต์ปิดที่ระดับ 1,313 เหรียญ70เซนต์ต่อทรอยซ์ออนค่ะโดยนักลงทุนก็ลดการถือครองทองคำลงในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นกลับมาปรับตัวบวกขึ้นอย่างแข็งแกร่งส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ค่ะก็อย่างที่รายงานไปค่อนข้างเคลื่อนไหวผันผวนแต่ก็น่าจะยังเป็นทิศทางขาขึ้นตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่ก็ปรับขึ้นกันทั่วหน้าโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลฟิลิปประเทศไทยบอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงก่อนหน้านี้แล้วก็เลยทำให้มีการขายทำกำไรกันออกมา
และนักลงทุนบางส่วนก็มีการปรับพอร์ตการลงทุนสลับกลุ่มเล่นแต่โดยภาพรวมแล้วปัจจัยในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดีขณะที่ปัจจัยภายนอกก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆที่โดดเด่นเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยก็เลยปรับตัวบวกขึ้นไป 2.40 จุดปิดที่ระดับ 1,795.21 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 75,384 ล้านบาทค่ะมาดูกันที่5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 AOT การท่าอากาศยานก็ลดลงไป1บาทปิดที่73บาท25สตางค์อันดับที่2บ้านปูเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่21บาท50สตางค์อันดับที่3ธนาคารกสิกรไทยลงไป6บาทปิดที่235บาทอันดับที่4 PTT GC เพิ่มขึ้น3บาท75สตางค์ปิดที่93บาทและอันดับที่5ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ466บาทส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนเมื่อวันนี้สถาบันขายออกมานะคะ880ล้านต่างชาติขายออกมา360ล้านบล.ซื้อนะคะ1,017ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ก็ซื้อไป222ล้านบาทค่ะเอาละค่ะมาดูข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงกันบ้างนะคะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และในส่วนของก.ล.ต.เองเมื่อวานนี้ค่ะคุณทิพย์สุดาถาวรามอนนะคะรองเลขาธิการของก.ล.ต.ก็ได้พูดถึงเรื่องของการเปิดระบบบริการเผยแพร่ข้อมูลแบบอัตโนมัติค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลของก.ล.ต.หรือว่าข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของก.ล.ต.สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็วอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านและประมวลผลได้ทันทีโดยผู้ต้องการข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ผ่านระบบดังกล่าวเพื่อรับข้อมูลได้โดยตรงโดยทางก.ล.ต.เองก็หวังนะคะว่าจะให้ระบบบริการข้อมูลนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลในภาคการเงินและตลาดทุนให้ภาคเอกชนนั้นได้นำไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจและการวิเคราะห์ตลาดทุนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำให้ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยถูกนำไปใช้ได้อย่างเสรีหรือว่า Big Data ของรัฐบาลนั่นเองค่ะในระยะแรกนี้นะคะที่จะเปิดให้บริการเนี่ยก.ล.ต.ก็จะให้บริการข้อมูล2ประเภทด้วยกันข้อมูลแรกก็คือข้อมูลบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบในตลาดทุนและข้อมูลด้านกองทุนรวมอาทิประเภทลักษณะของกองทุนรวมค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงานในอดีตเป็นอย่างไรบ้างซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลแบบอัตโนมัตินี้ก็หวังที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและก็ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่เช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะไปเปรียบเทียบข้อมูลและผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่า 9,000 กองทุนนะคะในส่วนของกองทุนรวมหรือการไปตรวจสอบว่านิติบุคคลหรือว่าบุคคลใดที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบในตลาดทุนอย่างถูกต้องบ้างนะคะโดยภายในปี2561นี้ก.ล.ต.ก็มีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลในภาคการเงินและตลาดทุนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนการศึกษาในตลาดทุนซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของก.ล.ต.ในการที่จะให้บุคคลทั่วไปรวมถึงในส่วนของภาคเอกชนบล.ต่างๆในการที่จะเข้าถึงข้อมูลในส่วนของก.ล.ต.ที่ก.ล.ต.มีนะคะไม่เฉพาะในเรื่องของรูปแบบแผนต่างๆรวมถึงข้อมูลของการดำเนินงานของแต่ละกองทุนต่างๆที่อยู่ในมือของก.ล.ต.เราก็จะสามารถเข้าถึงได้และนำมาเปรียบเทียบใช้เป็นมูลเหตุในการตัดสินใจในการที่จะลงทุนต่างๆได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะ